ตือนโปรดใช้คำสุภาพและไม่ส่งสติ๊กเกอร์ก่อกวนผู้ชมท่านอื่นคณะผู้จัดทำตั้งใจทำเป็นอย่างมากอยากให้เข้ามาดูกันหากไม่เข้าใจก็ดูซ้ำอีกรอบครับอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะคำเตือนโปรดใช้คำสุภาพและไม่ส่งสติ๊กเกอร์ก่อกวนผู้ชมท่านอื่นคณะผู้จัดทำตั้งใจทำเป็นอย่างมากอยากให้เข้ามาดูกันหากไม่เข้าใจก็ดูซ้ำอีกรอบครับอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะคำเตือนโปรดใช้คำสุภาพและไม่ส่งสติ๊กเกอร์ก่อกวนผู้ชมท่านอื่นคณะผู้จัดทำตั้งใจทำเป็นอย่างมากอยากให้เข้ามาดูกันหากไม่เข้าใจก็ดูซ้ำอีกรอบครับอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป.6นะคะป.6นะวันนี้เรามาต่อกันเรื่องของการแยกสารเนื้อผสมซึ่งจะจบในสัปดาห์นี้เลยนะคะการแยกสารเนื้อผสมจะมีวิธีเพิ่มเติมที่ไม่ใช่วิธีอย่างง่ายที่เราเรียนกันไปจะเป็นวิธีการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการกรองการร่อนการตกตะกอนนะคะการแยกแบบวิธีที่ง่ายๆมากไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ซับซ้อนมากแต่วันนี้จะมีวิธีการแยกที่รู้สึกว่าจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากกว่าเดิมนะคะเผื่อว่านักเรียนจะต้องไปเจอนะคะไม่ต้องเผื่อหรอกเจอแน่ๆนะคะนักเรียนจะต้องเจอในข้อสอบเรื่องการสอบเข้านะคะเรื่องการสอบอะไรที่เขาจะดึงเอาวิธีการแยกสารมาทั้งหมดเขาไม่ใช่ว่าเขาจะดึงวิธีอย่างง่ายอย่างเดียวนะคะเขาจะดึงวิธีเอาวิธียากๆด้วยมาใส่ให้เวลานักเรียนไปอ่านนักเรียนจะได้รู้แล้วก็เข้าใจได้นะคะโอเคนะเริ่มเลยนะคะไปเอาสมุดมาลงวันที่ไว้เหมือนเดิมนะคะการแยกสารต่อเนื่องเลยนะคะต่อเนื่องจากสองสัปดาห์ที่แล้วนะคะการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายวันนี้มาดูอย่างที่มันยากบ้างนะคะจะมีวิธีที่ซับซ้อนหน่อยนะคะโอเคบุญชัยมาแล้วนะคะชัชนกดำชัยธีรภพค่ะพัสกรณพักณัฐธรนะคะพัสกรสุภณิตาค่ะพีรพงษ์ณัฐพักนะคะสอบไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะทำได้ไหมทำได้ไหมคะนักเรียนทำได้หรือทำไม่ได้น่าจะทำได้นะคะเพราะว่าครั้งแรกเก็บคะแนนครั้งแรกก็ไม่ได้ใช้ข้อสอบที่ยากมากนะคะแต่ว่ามองว่าถ้าเกิดนักเรียนฟังครูแล้วก็ดูในไลฟ์ดูในYouTube อะไรไปด้วยเนี่ยรับรองว่าทำได้แน่ๆแล้วก็วันที่เราซูมกันว่าวันพฤหัสที่แล้วนะคะก็มองว่าวันที่ซูมให้เนี่ยก็บอกไปค่อนข้างจะเยอะนะคะอริยพรมาแล้วค่ะ33คนนะคะการแยกสารเนื้อผสมวันนี้นะคะหลักการยังเป็นแบบเดิมเหมือนเดิมเลยก็คือเป็นการแยกสารที่เราต้องการออกมานะคะเพราะว่าสารเนื้อผสมมันมีการรวมกันของสารมากกว่า1ชนิดบางทีเราจำเป็นที่จะต้องแยกออกมาตรงสื่อเล็กมากครับหมายถึงอะไรคะข้อสอบเหรอคะตรงสื่อเล็กใช่ไหมตรงสื่อเล็กเหรออโอเคเดี๋ยวคราวหน้าครูจะไปปรับปรุงให้ตัวอักษรใหญ่ขึ้นนะคะหมายถึงข้างในตัวข้อสอบใช่ไหมโอเคค่ะขอบคุณมากเลยที่หนูคอมเมนต์มานะคะในข้อสอบค่ะเดี๋ยวคราวหน้าครูจะทำให้ตัวใหญ่ขึ้นนะครูใช้เป็นฟอนต์แค่ประมาณ16มันก็เลยอาจจะเล็กไปหน่อยคืออย่างนี้ใช้รูปแบบที่เป็นเหมือนข้อสอบที่เป็นข้อสอบที่เราทำแบบปกติอะเวลาไปขึ้นข้างในเว็บมันก็อาจจะตัวเล็กนั่นแหละนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะทำให้ตัวใหญ่ขึ้นนะคะขอบคุณมากเลยที่หนูพิมพ์มาคอมเมนต์มาบอกนะคะครูจะได้ไปแก้ไขนะโอเคค่ะเนื้อหาวันนี้เหมือนเดิมลงในสมุดเหมือนเดิมนะคะการแยกสารเนื้อผสมเดี๋ยวขั้นตอนดังต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนที่มีความยากขึ้นแล้วนะคะอันเนื่องมาจากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีขั้นตอนรูปแบบที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะซึ่งนักเรียนรู้อยู่แล้วว่าในเรื่องของการแยกสารเนื้อผสมนะคะการที่มันผสมรวมกันมันไม่ใช่แค่2อย่างผสมด้วยกันสารบางตัวมีสารเป็น10อย่างเลยมีสาร 4-5 อย่างผสมด้วยกันเนี่ยแล้วเราจะแยกยังไงมันจะมาใช้วิธีการกรองบางทีก็ไม่ได้แล้วกรองมันก็ใช้ได้แค่บางตัวใช่มั้ยนักเรียนถามว่ามีสารปนอยู่สัก 3-4 อย่างนักเรียนจะใช้วิธีการกรองมันก็ทำไมคะมันก็อาจจะไม่ได้ทำได้ทั้งหมดนะคะมาดูอันนี้เราเรียนไปแล้วนะคะรูปแบบของการแยกนะคะแยกเป็นสารผสมสารชนิดสารเนื้อเดียวชนิดสารเนื้อผสมนะคะของแข็งของเหลวแก๊สตรงนี้ครูไปแล้วก็จะไปเร็วหน่อยนะคะเดี๋ยวไปตรงท้ายๆมาดูวิธีการแยกนะนักเรียนฟังตรงนี้ดีๆนะคะวิธีการแยกสารเนื้อผสมนี้นะคะการแยกสารเนื้อผสมเกณฑ์ที่เราจะต้องใช้ก็คือ
เราจะต้องสังเกตลักษณะทางกายภาพของสารนะคะลักษณะทางกายภาพของสารคืออะไรนักเรียนคะเผื่อมีบางคนไปอ่านหนังสือแล้วบางคนไปศึกษาข้อมูลในหนังสือมานักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าคุณลักษณะหรือคุณสมบัติทางกายภาพสมบัติทางกายภาพสมบัติทางกายภาพหมายถึงสมบัติที่เป็นยังไงคะสารมีสมบัติอยู่2ตัวสมบัติทางกายภาพกับสมบัติทางเคมีนะคะขึ้นหัวข้อวันนี้หัวข้อวันนี้ไว้นะคะแล้วก็เขียนเลยค่ะสมบัติทางกายภาพของสารสมบัติทางกายภาพของสารขึ้นเลยค่ะสมบัติทางกายภาพของสารเป็นไงคะว่าไงไหนลองดูซิใครจะพิมพ์ตอบครูมานะคะสมบัติทางกายภาพของสารหมายถึงสมบัติที่เป็นไงคะสมบัติที่เราสามารถทำไมคือสมบัติทางเคมีเนี่ยวันนั้นครูยกตัวอย่างไปเรื่องการเผากระดาษใช่ไหมเผากระดาษเป็นสมบัติทางเคมีเพราะเมื่อเกิดแล้วทำไมคะสารนั้นจะเปลี่ยนไปเป็นสารอื่นอันนี้เรียกสมบัติทางเคมีแต่สมบัติทางกายภาพจะเป็นสมบัติที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารนะคะไม่มีการเปลี่ยนเป็นสารอื่นเพราะฉะนั้นจดไปก่อนนะคะสมบัติทางกายภาพสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่มีการเปลี่ยนนะคะไม่มีการเปลี่ยนเป็นสารอื่นจดก่อนค่ะไม่มีการเปลี่ยนเป็นสารอื่นนะซึ่งมันจะดีมากเลยตรงนี้พอไม่ได้เปลี่ยนเป็นสารอื่นปุ๊บนะคะเรามองง่ายยกตัวอย่างเช่นน้ำหลอมเหลวนะคะอย่างเงี้ยมันไม่ได้เปลี่ยนเป็นสารอื่นนะคะมันก็ยังคงเป็นน้ำนี่แหละแต่มันแค่เปลี่ยนสถานะเฉยๆนะคะสมบัติทางกายภาพในที่นี้จะหมายถึงเป็นสมบัติเฉพาะสมบัติเฉพาะก็อาจจะมองได้เป็นแค่บางตัวเท่านั้นเพราะว่าสารบางอย่างเช่นสมมุติว่าครูบอกว่าสารที่มีสีขาวใสนักเรียนนึกถึงอะไรได้คะโอ้เยอะเลยค่ะสารส้มก็ใช่นะคะสารส้มก็ใช่แร่ควอตซ์ก็ใช่แก้วก็ใช่ซิลิก้าก็ใช่เพราะนั้นการที่สมบัติทางกายภาพเนี่ยบางอย่างมันมีความคล้ายกันสมมติถ้าครูบอกให้นักเรียนว่าไอ้ของแข็งสีขาวนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรโอ้โหมันกว้างมากเลยของแข็งสีขาวเป็นน้ำตาลก็ได้ของแข็งสีขาวเป็นเกลือก็ได้ของแข็งสีขาวเป็นสารส้มก็ได้เพราะมันมีความอะไรคะมีความหลากหลายมากแต่สมบัติเฉพาะสมบัติเฉพาะอันนี้สมบัติเฉพาะจะมองได้สองแบบเลยสมบัติเฉพาะบางตัวเป็นสมบัติทางกายภาพก็ได้นะคะเช่นสมบัติเฉพาะคุณมีหนึ่งเดียวเช่นความแข็งแรงอย่างเงี้ยความแข็งแรงอย่างเพชรเนี่ยค่ะเพชรเนี่ยไม่มีวัสดุชนิดใดที่จะแข็งแรงเทียบเท่ากับเพชรเพราะค่าความแข็งของเพชรเป็น10ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาวัสดุที่มีอยู่บนโลกนี้ทั้งหมดก็ถือว่าแข็งแรงที่สุดแล้วนะคะซึ่งอย่างเงี้ยเป็นสมบัติเฉพาะเพชรแข็งแรงที่สุดไม่มีตัวใดมาเทียบได้แต่ปัจจุบันมีแล้วนะคะปัจจุบันมีวัสดุที่แข็งแรงกว่าเพชรแล้วเรียกว่าไฮเปอร์ไดมอนด์ไฮเปอร์ไดมอนด์เป็นเพชรที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเองเป็นเพชรที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะคะเพชรที่เราเห็นเพชรที่เราเห็นว่ามีราคาแพงเป็นราคาเป็นล้านเป็น10ล้านน่ะเป็นเพชรที่มีอยู่ในเองในธรรมชาติมนุษย์ไปขุดขึ้นมาเพชรก็คือก้อนหินชนิดนึงสีขาวใสนะคะพอมนุษย์เอามาเนี่ยมนุษย์เอามาเจียระไนให้ขึ้นเป็นรูปร่างเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นกำไลเป็นต่างหูอะไรก็ว่าไปนะคะมันก็เลยมีราคาแพงราคาแพงเพราะ1มันหายากค่ะ2ก็คือมันไม่ได้เกิดขึ้นเองในธรรมชาติง่ายๆแต่ว่าปัจจุบันอย่างที่ครูบอกไปว่าพอเพชรมันหายากปุ๊บเนี่ยมนุษย์ต้องการวัสดุที่มีความแข็งแรงมนุษย์จึงประดิษฐ์เพชรขึ้นมาเพชรที่เป็นเพชรที่เราทำขึ้นมาเองเรียกว่าไฮเปอร์ไดมอนด์ไฮเปอร์ไดมอนด์นะคะค่าความแข็งทะลุ10ไปอีกค่ะเพชรปกติค่าความแข็งจะสุดที่10แต่เพชรเนี่ยเกิน10ไปอีกฟันพวกนี้จะใช้เป็นวัสดุในอุปกรณ์ที่ต้องมีความทนทานต่อแรงอัดแรงกดดันมากๆเขาจะใช้ตัวที่เรียกว่าไฮเปอร์ไดมอนด์นะคะอ่ะโอเคนะสมบัติทางกายภาพครูให้หนูยกตัวอย่างมาใช่ไหมคะเมื่อกี้มีคนบอกว่าเป็นสมบัติเฉพาะใช่ไหมนักเรียนสมบัติทางกายภาพเช่นอะไรได้บ้างเอาเตรียมจดนะคะสมบัติทางกายภาพเช่นสีนะคะขนาดรูปร่างสีขนาดรูปร่างค่ะความแข็งเนี่ยได้ความแข็งเนี่ยเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างเรื่องความแข็งใช่ไหมคะความแข็งแรงเนี่ยเป็นสมบัติทางกายภาพนะคะเก
กลิ่นก็เป็นสมบัติทางกายภาพก็ได้เป็นสมบัติทางเคมีก็ได้ด้วยนะคะเอาอย่างนี้ละกันสมบัติทางกายภาพคือสมบัติที่นักเรียนสามารถใช้สายตามองเห็นได้ใช้มือหยิบจับได้ใช้หูฟังเสียงได้นะคะพวกนี้จะเป็นสมบัติทางกายภาพตาเรามองเห็นรูปร่างเป็นยังไงเป็นทรงกลมเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสีอะไรสีแดงสีขาวเป็นขนาดเป็นยังไงขนาดใหญ่ขนาดเล็กแบบนี้เรียกลักษณะทางกายภาพนะคะลักษณะทางกายภาพทันนะมีสีมีขนาดมีรูปร่างความแข็งอย่างนี้ได้ค่ะนี่ได้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างสมบัติทางกายภาพนอกเหนือจากที่ครูพูดไปนะคะว่ามีอะไรบ้างอ่ะดูความสามารถในการละลายน้ำการละลายน้ำถือเป็นสมบัติทางกายภาพนะคะไม่ใช่สมบัติทางเคมีนะนักเรียนสถานะได้ค่ะอาทิตย์เก่งมากสถานะใช่ค่ะขอบคุณมากเลยสถานะก็ใช่การเปลี่ยนแค่สถานะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นของเหลวของเหลวไปเป็นแก๊สแก๊สกลับมาเป็นของแข็งใหม่อันนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในหนังสือนักเรียนมีนะคะหนังสือนักเรียนมีความสามารถในการละลายน้ำการละลายน้ำนะคะก็คือการที่สารเปลี่ยนไปอีกลักษณะหนึ่งนั่นเองแต่ไม่ได้เปลี่ยนโครงเขาไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นสารอื่นเขาเป็นสารเดิมนั่นแหละเกลือน่ะเกลือพอใส่น้ำจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากของแข็งไปเป็นของเหลวแต่ถามว่าเขาหายไปหรือเปล่าคะไม่ได้หายค่ะก็เกลือเปลี่ยนรูปร่างแล้วไปอยู่ในน้ำไงเปลี่ยนแค่รูปร่างไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นสารอื่นน้ำบวกเกลือจึงกลายเป็นน้ำเกลือน้ำบวกเกลือจึงไม่กลายเป็นน้ำแดงถูกไหมคะเพราะน้ำก็คือน้ำเกลือก็คือเกลือเพียงแค่เอามารวมกันเฉยนะคะแต่ละตัวยังคงมีลักษณะเหมือนเดิมอยู่ต่อมาค่ะเห็นไหมคะน้ำเป็นตัวทำละลายซึ่งนักเรียนจดตรงนี้หน่อยนะคะจดเพิ่มเติมไปว่าน้ำจัดเป็นตัวทำละลายที่ดีที่สุดค่ะจดเลยค่ะน้ำเป็นตัวทำละลายเนี่ยบรรทัดนี้ขึ้นไว้แล้วนะคะน้ำเป็นตัวทำละลายที่ดีที่สุดค่ะดีที่สุดขนาดไหนดีที่สุดในโลกนี้เลยก็ว่าได้นะคะในเรื่องของของเหลวเรามองว่าของเหลวชนิดใดเป็นตัวทำละลายที่ดีที่สุดน้ำค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดน้ำเค็มน้ำอะไรก็แล้วแต่ถือเป็นตัวทำละลายที่ดีที่สุดในโลกสามารถชะล้างทำละลายสารต่างๆได้เยอะมากเพราะนั้นเรามองเห็นว่าโลกของเราองค์ประกอบเป็นน้ำค่อนข้างเยอะจึงมีตัวทำละลายอยู่บนโลกนี้ค่อนข้างมากนะคะเห็นไหมคะพวกแร่ธาตุอาหารจึงไปกองรวมกันในน้ำแร่ธาตุไปกองรวมกันในน้ำทะเลทั้งหมดนะคะแร่ธาตุบนบกเนี่ยช่วงนี้ฝนตกเนี่ยค่ะจะชะล้างเอาแร่ธาตุจากบนบกลงสู่ทะเลไปกองรวมกันอยู่ในทะเลนะคะโอเคนะจดก่อนนะคะน้ำจะเป็นตัวทำละลายที่ดีที่สุดนะคะที่ดีที่สุดมีตัวทำลายอีกตัวนึงคือแอลกอฮอล์ซึ่งนักเรียนช่วงนี้ก็ใช้ใช่ไหมคะตัวแอลกอฮอล์ก็จัดเป็นกลุ่มที่ทำละลายได้ดีเหมือนกันแต่น้ำทำได้ดีกว่าน้ำจะทำได้ดีกว่าเราเห็นว่าเวลาเราจะทำละลายอะไรส่วนใหญ่เราจะเอาน้ำมาอย่างเดียวเลยทำละลายน้ำตาลทำละลายเกลือทำละลายแป้งอย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้น้ำอย่างเดียวเลยตัวแอลกอฮอล์เราไม่ค่อยใช้เพราะว่าแอลกอฮอล์มันจะมีทั้งกลุ่มที่รับประทานได้แล้วก็รับประทานไม่ได้ใช่ไหมคะน้ำนี่แหละดีที่สุดแต่ว่าต้องเลือกเป็นน้ำที่ทำไมด้วยคะน้ำที่เราสามารถจะรับประทานได้เพราะบางทีเนี่ยน้ำที่ไม่ได้สะอาดบางทีเราเอามาทำละลายก็ไม่เหมาะสำหรับการเอามาดื่มเนาะทีนี้ค่ะเรื่องของการทำละลายไปแล้วตัวหนึ่งนะคะแล้วก็การมีคุณสมบัติเป็นสารแม่เหล็กตัวนี้ก็เป็นสมบัติทางกายภาพเช่นเดียวกันนะคะน้ำมีการกัดก่อนใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าน้ำที่ตกลงมาเนี่ยนักเรียนน้ำในธรรมชาติครูเคยบอกว่ามันไม่ได้สะอาดนักเรียนเห็นมันใสๆนะคะนักเรียนเห็นมันใสๆบางทีนักเรียนไปเที่ยวใช่ไหมคะนักเรียนไปเที่ยวในน้ำตกนักเรียนไปในน้ำทะเลอุ้ยใสจังเลยสวยมากเลยสะท้อนกับแสงแดดเป็นสีฟ้าอ่อนๆแล้วเรียนอยากคิดว่าน้ำที่ใสๆนั้นนะคะเป็นน้ำสะอาดไม่ใช่นะเพราะว่าอนุภาคบางอย่างมันเล็กมากขณะที่สายตาของนักเรียนไม่สามารถจะมองเห็นได้สารเคมีบางชนิดก็ขนาดเล็กมากจุลินทรีย์แบคทีเรียไวรัสเชื้อโรคก็มีขนาดที่เล็กมากจนสายตาของเราไม่สามารถมองเห็นได้น้ำที่เห็นใสๆนั้นนักเรียนลองตักมาถ้าตักมาตรวจสอบจะเจอเชื้อโรคเป็นจำนวนมากเลยค่ะจะเจอเชื้อโรคเป็นจำนวนมากเลยเพราะว่าทำไมสารสิ่งมีชีวิตบางตัวเนี่ยเขาอาศัยน้ำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะครูถึงบอกไงว่าเวลาที่นักเรียนจะเวลานักเรียนไปเที่ยวตามแหล่งน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำตกน้ำทะเลอะไรก็แล้วแต่นะคะหลังจากขึ้นมาแล้วเนี่ยนักเรียนทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยนะคะทำความสะอาดเพราะมันเต็มไปด้วยเชื้อโรคทั้งนั้นเลยนะคะใสๆแล้วสะอาดไม่มีจริงนักเรียนน้ำที่เห็นใสๆเนี่ย
อาจจะเป็นน้ำกรดก็ได้ใช่ไหมคะเป็นน้ำกรดก็ได้ใครจะคิดว่าเป็นน้ำสะอาดเสมอไปใช่ไหมตัวน้ำกรดเนี่ยนักเรียนรับประทานเข้าไปเนี่ยอันตรายนะคะน้ำมีการกัดกร่อนได้อยู่แล้วค่ะโดยธรรมชาตินะคะถ้าน้ำหยดลงก้อนหินใช่ไหมคะมันมีเพลงร้องใช่ไหมน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนไปเรื่อยๆค่ะกร่อนเป็นลักษณะเวลาถ้ามีก้อนหินแล้วมีน้ำหยดลงมาเรื่อยๆอ่ะก้อนหินมันจะเป็นรูไปเรื่อยๆนะคะแล้วฝนในธรรมชาติก็มีสภาวะของการเป็นฝนกรดฝนกรดก็คือฝนที่มีการรวมกันกับแก๊สพวกอะไรคะกลุ่มคาร์บอนไดออกไซด์ไนตรัสออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์พวกบรรดากลุ่มออกไซด์ต่างๆทำให้ฝนมีสภาพที่เป็นกรดนักเรียนลองดูก็ได้ช่วงนี้ฝนกำลังตกใช่ไหมคะนักเรียนลองตั้งกำมังไว้ข้างนอกสักกำมังหนึ่งแล้วนักเรียนปล่อยให้ฝนมันตกลงมาใช่ไหมนักเรียนลองปล่อยน้ำนั้นทิ้งไว้นะคะปล่อยทิ้งไว้เลยนะนักเรียนไม่ต้องไปยุ่งเลยนะคะสังเกตว่าเดี๋ยวน้ำนั้นจะเกิดการเสียมันจะเริ่มมีฟองเกิดขึ้นแต่ว่า 2-3 วันนี้ฝนมันตกมันค่อยๆชะลงไปเรื่อยๆแล้วจริงๆถ้าเราจะลองทดลองให้ดีเนี่ยจะต้องฝนที่ตกตอนช่วงแรกๆฝนที่ตกตอนช่วงแรกๆอ่ะบางทีเราลองใส่กระมังไว้อ่ะค่ะหรือว่าบางทีมันมีภาชนะอยู่ข้างนอกใช่มั้ยฝนมันตกลงมาแล้วมันก็เต็มภาชนะเนี่ยบางทีปล่อยทิ้งไว้ 2-3 วันนักเรียนพบว่ามันเกิดฟองขึ้นเองเลยนะคะมันจะเป็นฟองที่คล้ายกับเป็นน้ำเสียน่ะแต่น้ำมันจะไม่ดำนะนักเรียนน้ำมันจะเป็นใสๆนั่นแหละแต่มันจะมีฟองเกิดขึ้นนะคะอันนี้คือปฏิกิริยาที่เกิดจากฝนที่ตกลงมาเนี่ยแล้วมันมีความเป็นกรดก็คือมันชะเอาแก๊สที่อยู่ในอากาศแล้วก็ตกลงมาซึ่งน้ำพวกนี้นะคะไหนบ้านใครยังรองน้ำฝนใช้ไหมคะบ้านใครยังมีการรองน้ำฝนใช้ไหมนักเรียนน้ำฝนจริงๆรองไว้ใช้ได้นะคะก็คือถ้าเกิดมันฝนมันตกหนักๆจริงๆเราเสียดายน้ำฝนอย่างเงี้ยเนาะก็คือรองไว้ใช้รดน้ำต้นไม้ได้แต่ถ้าฝนตกครั้งแรกเนี่ยเราปล่อยทิ้งไปเลยนะคะบางบ้านเขาจะมีที่ตรงรางสำหรับรองน้ำฝนใช่ไหมคะที่ตกลงมาเนี่ยครั้งแรกเราก็ปล่อยทิ้งไปก่อนเพราะว่ามันมีฝุ่นละอองอะไรเยอะมากนะคะบ้านผมครับบุญชัยครับอย่างเงี้ยค่ะบ้านใครที่ใช้น้ำฝนนะคะก็ใช้น้ำประปาด้วยแล้วก็ใช้น้ำฝนด้วยนะบางทีน้ำฝนเราใช้รดน้ำต้นไม้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเราก็ต้องดูหน่อยว่ามันตกแรกๆเราปล่อยทิ้งเลยแล้วพอมีที่บ้านนอกค่ะชมวีบ้านแบบตามอาจจะเป็นบ้านคุณปู่คุณย่าใช่ไหมคะหรือบ้านครอบครัวเราแต่ต้องตกทุกวันใช่ไหมครับคืองี้มันไม่เชิงว่าต้องตกทุกวันสมมติว่าฝนเนี่ยทิ้งช่วงไปเลย3เดือน 3-4 เดือนแล้วไม่ตกเลยสมมติตกครั้งแรกของปีเนี่ยนักเรียนปล่อยทิ้งไปเลยค่ะปล่อยทิ้งไปเลยแล้วพอฝนมาตกวันที่2วันที่3อันนี้จะเริ่มรองไว้ใช้ได้ลองไว้ใช้ได้ในที่นี้หมายถึงลองไว้ใช้เช่นนักเรียนเอาไว้อะไรล่ะเอาไว้รดน้ำต้นไม้หรือเอาไว้ล้างผักล้างอะไรเนี้ยพอได้นะคะแต่ถ้าเรียนจะเอามาดื่มต้องไปแกว่งด้วยสารส้มแล้วเอาไปต้มก่อนเข้าใจไหมคะนักเรียนไม่สามารถจะตักน้ำฝนนั้นมาดื่มได้เลยเพราะว่าอย่างที่ครูบอกไปไงว่าในน้ำฝนมันจะมีอะไรคะมันจะมีพวกฝุ่นละอองอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าบางทีมันตกมา 3-4 วันแล้วเนี่ยโอเคอันนี้ได้อันนี้พอได้แกว่งสารส้มซะก่อนแล้วเอาไปต้มอย่างนี้พอได้ค่ะสะอาดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในตามชนบทบางทีเขายังบางพื้นที่นักเรียนรู้ไหมว่าน้ำประปายังเข้าไม่ถึงนะคะเขาก็ต้องกินใช้น้ำฝนอย่างเงี้ยน้ำฝนบางทีใช้ดื่มใช้กินด้วยซ้ำใช้ทำกับข้าวใช้อะไรด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าจะให้สะอาดปลอดภัยก็เอามาต้มซะก่อนรอบหนึ่งพวกเชื้ออะไรเงี้ยมันก็จะตายไปบางส่วนนะคะแต่เชื้อที่มันแข็งแรงมากๆความร้อนก็ฆ่าให้ตายไม่ได้นะคะต้องระวังต้องกรองก่อนไหมครับกรองก็ดีค่ะถ้าบ้านหนูมีที่แบบกรองน้ำก็ดีเลยกรองแล้วก็ต้มอย่างเงี้ยดีค่ะใช่ค่ะต้องตกมันก็ไม่ถึงกับต้องตกทุกวันนะคะบางทีตก 2-3 ครั้งไปแล้วอย่างเงี้ยโอเคแล้วนะคะลองดูก็ได้น้ำฝนที่เรารองไว้แล้วแล้วเราปิดฝาใช่ไหมถ้าเรียนเปิดแล้วเนี่ยมันไม่เกิดฟองข้างในขึ้นอันนั้นโอเคถ้าไม่เกิดฟองนะแต่ถ้าเกิดฟองนะคะต้องทำยังไงครับถึงจะดื่มน้ำฝนใครฟังอยู่เมื่อกี้พิมพ์บอกเพื่อนหน่อยสิทำยังไงคะน้ำฝนเมื่อกี้ครูบอกว่าไงนะหลังจากฝนตกไป 3-4 ครั้งแล้วทำไมคะถ้าหนูจะกินน้ำฝนทำไงตักมาเสร็จแล้วทำไมคะถ้าไม่อยากถ้าไม่มีสารส้มเอาไปต้มค่ะเอาไปต้มเลยเวลานักเรียนไปต้มเนี่ยนะคะนักเรียนลีนเอาส่วนข้างบนมากินส่วนข้างล่างที่เป็นตรงก้นภาชนะนักเรียนทิ้งไปนะคะบางทีมันจะยังมีตะกอนอยู่นะธนภัทรนะน้ำฝนจริงๆดื่มแล้วเย็นชื่นใจดีนะคะแต่ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วหมายถึงว่า
ตอนนี้นะคะมีทั้งโรคระบาดมีทั้งสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปน้ำฝนมันไม่ได้กินได้สะอาดเหมือนในสมัยก่อนแล้วปัจจุบันก็คือนักเรียนต้องมีใช้สารส้มแล้วต้มยายผมเอาผ้ามาคลุมที่ปากโอ่งได้ค่ะคนใช้ผ้าขาวบางคลุมใช้ผ้าขาวบางคลุมผ้าขาวบางเนี่ยมันก็จะกรองได้บางส่วนแต่ฝุ่นละอองเล็กๆมันจะลอดรูผ้าขาวบางลงไปอย่างที่ครูบอกต้มจะดีที่สุดถ้านักเรียนอยากกินน้ำฝนนะคะต้มเอาไปต้มค่ะใช้สารส้มแล้วต้มดีมากเลยนี่แหละวิธีการที่ครูบอกไปนะคะมาดูนักเรียนนี้ดูหน้าดูข้างหน้าข้างหน้าจอค่ะการระเหิด sublimation นะคะการระเหิดคือการเปลี่ยนจากสถานะอะไรไปเป็นสถานะอะไรนะไหนใครตอบครูได้คะการระเหิดเปลี่ยนจากสถานะใดไปเป็นสถานะใดส่งสติกเกอร์นะครูบอกห้ามส่งสติกเกอร์ร้องไห้สติกเกอร์โกรธอะไรมานะนะคะสติกเกอร์ร้องไห้สติกเกอร์โกรธไม่ต้องส่งมาเมื่อกี้ครูหักคะแนนแล้วพูดกับป.5ไปแล้วนะป.6ด้วยนะคะยิ่งโตที่สุดในโรงเรียนต้องพูดรู้เรื่องกว่าน้องนะอ่ะการระเหิดเป็นไงหนูนักเรียนเคยกินอันนี้ไหมอะไรมีขนมตอนนึงช่วงนึงที่คิดอ่ะกินแล้วมีควันออกมาเรียกขนมอะไรนะขนมอะไรจ้ามีคนเคยกินไหมขนมอะไรนักเรียนขนมอะไรคะน้ำเป็นอะไรน้ำเป็นไอครับการระเหิดคือการเปลี่ยนจากสถานะอะไรสถานะเริ่มต้นก็เป็นสถานะอะไรก่อนเลยสถานะอะไรก่อนจ๊ะนักเรียนดูภาพประกอบตามไปด้วยการระเหิดเริ่มต้นสถานะอะไรคะสุภณิตาบอกของแข็งเปลี่ยนเป็นแก๊สของแข็งรออยู่แล้วค่ะเก่งมากนักเรียนระเหิดไม่ใช่ระเหยระเหิดคือระเหิดระเหิดเดี๋ยวครูจะทวนให้นะเอาระเหิดก่อนระเหิดเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากของแข็งกลายเป็นสถานะหนึ่งนักเรียนจดตรงนี้จดเลยค่ะใครกลัวไม่ได้นะระเหิดคือการเปลี่ยนจากสถานะของแข็งให้กลายเป็นแก๊สนะคะปกติเนี่ยน้ำแข็งสมมติน้ำแข็งใช่ไหมนักเรียนน้ำแข็งมันจะเป็นของเหลวก่อนแล้วค่อยไปเป็นแก๊สใช่ไหมคะขนมควันเขาเรียกเขามีชื่อไหมนักเรียนขนมอะไรนะเขาใส่เป็นตัวไนโตรเจนขนมนี้ไม่ดีนะขนมควันขนมพ่นควันใช่ไหมช่วงก่อนหน้านี้ฮิตๆแต่ครูไม่เคยซื้อกินหรอกนะแต่เคยเห็นว่าเป็นเหมือนสีๆอ่ะใครเคยกินรสชาติมันเป็นยังไงคะนักเรียนรสชาติมันเป็นยังไงเอ่ยรสชาติมันเป็นยังไงอ่ะหวานๆไหมคะครูไม่เคยกินแต่ว่าเคยเห็นเฉยๆขนมกินแล้วพ่นควันออกมาได้ใช่ไหมคะคือจริงๆเวลาเราไปซื้อมันจะมีควันตั้งแต่ที่อันนี้เลยใช่ไหมคะพอเรากินเข้าไปก็สามารถจะพ่นเป็นไอติมครับหรอคะเป็นไอติมใช่ไหมแสดงว่าเป็นเย็นๆหวานๆใช่ไหมคะหวานๆครับอร่อยมันต่อมาจากมัสเมโลใส่ไนโตรเจนเก่งมากนะคะชยพลใส่ไนโตรเจนตัวไนโตรเจนเหลวตัวนี้มันจะเป็นลักษณะที่เป็นตัวที่ใส่ไปแล้วเนี่ยพอมันจะทำปฏิกิริยากับอากาศนะคะทำปฏิกิริยากับพวกอากาศเวลานักเรียนกินเข้าไปมองง่ายๆนักเรียนเหมือนเวลาที่เรากินไอติมเย็นๆมากๆต่อให้ไม่ใช่ขนมนี้นะนักเรียนกินไอติมมากๆเนี่ยเวลานักเรียนกินไปมันจะมีควันออกมาสังเกตเห็นไหมคะแต่อันนั้นจะเป็นเรื่องของไอน้ำเพราะว่าข้างในปากเราเนี่ยมันมีความอุ่นอยู่นักเรียนเอาของที่เย็นใส่เข้าไปอ่ะนักเรียนเวลาเราไปดูหนังซีรีส์เกาหลีหรืออะไรเนี่ยเห็นไหมคะผู้ชายผู้หญิงเขาพูดอ่ะเสร็จแล้วจะมีควันออกมาอันนั้นแต่อันนั้นจะเป็นไอน้ำแต่ขนมนี้จะไม่ใช่ไอน้ำนะคะใส่ไนโตรเจนใส่ไฮโดรเจนเหลวเป็นแป้งสรุปว่าเป็นยังไงกันแน่สรุปเป็นไอติมหรือเป็นแป้งกรอบๆกันแน่หรือมี2แบบใช่ไหมมีแบบเป็นไอติมด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีแบบเป็นแป้งกรอบๆด้วยใช่ไหมเย็นๆหวานๆมีคนเคยกินแบบเป็นแป้งกรอบๆด้วยนะคะครูก็ไม่เคยกินนะต้องอาศัยประสบการณ์จากนักเรียนแหละนะแต่ว่าโอเคค่ะทดลองให้รู้รสชาติก็ไม่เป็นไรแต่ว่ากินเยอะๆไม่ดีพวกนี้เพราะว่าแก๊สพวกนี้เป็นแก๊สที่ไม่ค่อยเหมาะกับการเอาเข้าร่างกายเท่าไหร่แล้วยังลองดูรูปนี้นะคะครูใส่รูปนี้ขึ้นมานะคะตัวเนี้ยนะคะจะเป็นลักษณะของน้ำแข็งแห้งซึ่งน้ำแข็งแห้งสามารถเกิดการระเหิดได้นะคะน้ำแข็งแห้ง dry ice คือน้ำแข็งแห้งนะคะเกิดการระเหิดได้นักเรียนไอวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านเรานักเรียนสามารถยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าสารชนิดใดสามารถเกิดการระเหิดได้เช่นจากมันเป็นของแข็งอยู่เนี่ยเราทิ้งไว้แป๊บเดียวมันหายวับไปเลยทิ้งไว้เนี่ยสมมติผ่านไป5วันผ่านไปสัปดาห์นึงผ่านไปเดือนนึงกลับมาดูอ้าวหายไปไหนแล้วไม่รู้เป็นของแข็งเรียนคิดว่ามีอะไรได้บ้างคะผมหิวเลยครับหิวอะไรหิวขนมมาเหรอขนมมาเหรอลูกเหม็นมีคนบอกค่ะแล้วแต่ครับกินได้มันจะมีหลายแบบเพื่อนเราบอกนะ
พื่อนเราก็เคยกินหลายๆอย่างนะคะบางคนก็เคยกินบางคนก็ไม่เคยกินเนาะรสชาติน้ำแข็งครับลูกเหม็นได้ค่ะนักเรียนลองมองซิไอ้นี่ได้ก้อนปรับอากาศก้อนปรับอากาศที่เราใส่ในห้องน้ำใช่ไหมคะกระบูนบางทีเราไปแขวนไว้ในตู้หรือว่าก้อนที่มันมีกลิ่นหอมๆที่เราแขวนไว้ในห้องน้ำก็ได้แขวนไว้ในตู้เสื้อผ้าลูกเหม็นหรือว่าภาษาที่เรียกว่าเนฟทาลีนไอ้ตัวเนี้ยลูกเหม็นคือลูกกลมๆชื่อก็เหม็นสมชื่อเอาไว้ทำอะไรคะไล่มดไล่แมลงสาบไล่หนูบางทีเราใส่ในตู้เสื้อผ้าใช่ไหมคะหรือตามซอกโต๊ะตามซอกอะไรเนี่ยบางทีมันมีหนูมีมดมีแมลงเข้ามาลูกเหม็นเนี่ยบางทีเราใส่ไว้ปุ๊บพอทิ้งไว้หลายๆวันอ้าวลูกเหม็นหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนคะเกิดการระเหิดกลายเป็นแก๊สขึ้นไปมันหมดแล้วเราก็ต้องเอามาทำอะไรใหม่คะต้องเติมใหม่ใช่ไหมคะไอโอดีนครับพิมเสนระเหิดไปครับน้ำแข็งลูกเหม็นพิมเสนพิมเสนก็ได้นะครับพิมเสนก็ได้ใช่ค่ะมันติดลิ้นพงศกรบอกว่ามันติดลิ้นติดลิ้นใช่ไหมคะใส่ไนโตรเจนใส่ไฮโดรเจนนะคะทีนี้ครูมองว่าอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยดีคือสีสันของเขาก็ใส่สีค่อนข้างเยอะนะคะเป็นสีผสมอาหารสีผสมอาหารดูแล้วสีค่อนข้างจัดมากเลยนั่นไม่น่าจะเป็นสีจากธรรมชาตินะคะบางทีเป็นสีพาสเทลใช่ไหมคะชมพูอ่อนๆม่วงอ่อนๆเขียวอ่อนๆเติมพิมเสนก็มีไอโอดีนใช่ค่ะการบูนได้นักเรียนการบูนได้ค่ะบางทีเราเอามาห้อยมาแขวนไว้เนี่ยบางอย่างเนี่ยซื้อมาเยอะๆเลยพอทิ้งเวลาผ่านไปเอ้าหายหมดเลยก้อนปรับอากาศในรถยนต์เดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้เขาจะทำเป็นรูปแบบน้ำใช่ไหมแต่ก่อนเขาจะทำเป็นรูปแบบเป็นของแข็งเอาไปแขวนเอาไว้นะคะใช้ไปใช้มาหายค่ะไม่ได้หายไปไหนนะทำไมคะระเหิดขึ้นไปที่เราจอดรถไว้มันโดนความร้อนไงนักเรียนยิ่งมีความร้อนมากๆทำไมคะมันเกิดการระเหิดขึ้นได้เอาจดตรงนี้ไว้นะคะระเหิดเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายไปเป็นแก๊สนะคะเนี่ยรูปที่ครูให้มาเนี่ยลักษณะมันก็จะคล้ายๆกับที่ว่าขนมที่นักเรียนรับประทานนะคะที่ทานเข้าไปแล้วก็พ่นควันออกมาได้นะคะแต่ช่วงนี้ก็ไม่เห็นมีขายแล้วสงสัยจะเลิกคิดแล้วมั้งนะคะความหนาแน่นของสารค่ะความหนาแน่นของสารคืออะไรเอ่ยความหนาแน่นมาดูดีๆนะคะจดตรงนี้ก่อนนักเรียนอัตราส่วนของมวลต่อ1หน่วยปริมาตรจดบรรทัดนี้ก่อนค่ะความหนาแน่น density ตรงนี้ครูจะออกสอบจดตรงนี้ก่อนเร็วเดี๋ยวจะต้องมีคำนวณนะคะต้องคำนวณนะคะจดตรงนี้ก่อนความหนาแน่นเป็นอัตราส่วนของมวลต่อ1หน่วยปริมาตรคะแนนสมุดเหมือนเดิมนะคะจะรวบรวมทีเดียวเลยตอนสอบปลายภาคนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนใครที่ยังไม่เคยได้จดเลยนักเรียนยังพอมีเวลานะคะยังพอมีเวลาแต่คนที่จดทุกครั้งคะแนนสมุดเต็มไปเลยนะคะครูให้เลยเพราะว่านักเรียนมีความตั้งใจครูจะให้คะแนนในการตั้งใจการที่นักเรียนขยันจดไม่ได้ฟังครูเฉยๆนะคะจดไปด้วยทบทวนเอาไว้อ่านเอาไว้ดูอะไรก็ได้ค่ะคะแนนตรงนี้ก็จะมีให้ถึงว่านักเรียนมีความรับผิดชอบในตัวเองนะคะจดไปก่อนอัตราส่วนของมวลต่อ1หน่วยปริมาตรนะคะมวลใช้ตัวย่อเป็น M มวลก็คือ mass นะคะปริมาตรคือ volume volume ใช้ตัวย่อเป็น V นะคะ mass ก็คือมวลใช้ตัวย่อเป็น M นะคะโอเคนะโอเคนะคะจดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไม่ทันเร็วค่ะเดี๋ยวตรงนี้จะมีคำนวณให้เพราะเดี๋ยวครูจะออกสอบตรงนี้นะคะออกสอบทุกเรื่องแหละนักเรียนเพราะนั้นตรงไหนที่ครูเน้นๆนักเรียนจดดีๆเลยนะคะจดดีๆเลยโอเคนะอัตราส่วนของมวลต่อ1หน่วยปริมาตรครูไปแล้วนะคะไปนะโอเคอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนักเรียนดูรูปนี้ค่ะเรื่องความหนาแน่นจะมากหรือน้อยดูรูปนี้เลยสารที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำสารที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำจะลอยน้ำยกตัวอย่างมาสิคะวัสดุอะไรมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำแล้วลอยน้ำคะยกตัวอย่างวัสดุที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำแล้วลอยน้ำค่ะยกตัวอย่างมาเลยอุ๊ยในชีวิตประจำวันเยอะเลยนักเรียนวัสดุอะไรหนาแน่นน้อยกว่าน้ำแล้วลอยน้ำลอยน้ำได้แสดงว่าความหนาแน่นคุณจะต้องน้อยกว่านะคะมาแล้วยังน้ำมันดโนไทยมาแล้วค่ะน้ำมันตัวหนึ่งน้ำมันวัสดุน้ำมันมาน้ำแข็งเหรอครับได้จ้าน้ำแข็งได้นัตพัฒได้นะคะห่วงยางครับไม่ได้ตึงแค่มันหย่อนบอกมานะน้ำมันน้ำยาล้างจานอาทิตย์บอกมาภาษากรใช่ไหมคะตอบน้ำมันมาอย่างอื่นล่ะคะลูกบอลได้นักเรียนนอกเหนือจากน้ำมันมีอะไรอีกจ้าน้ำมันมองง่ายใช่ไหมเพราะครูขึ้นหน้าจอไว้เป็นสารที่คล้ายเป็นน้ำมันลูกบอลอะไรอีกนะลอยน้ำได้คะไม้ได้ไหมนักเรียนไ
ไม้ลอยน้ำไหมคะพลาสติกอย่างเงี้ยได้ค่ะพลาสติกถุงพลาสติกลอยน้ำหลอดพลาสติกลอยน้ำเห็นไหมคะลูกโป่งลูกโป่งทำจากยางลอยน้ำค่ะขวดมนุษย์ได้ไหมคะชัยพลชัยพลว่ามนุษย์ลอยน้ำไหมคะเอาจริงๆมนุษย์ลอยน้ำไหมไหนเพื่อนๆมาช่วยกันตอบคำถามของชัยพลหน่อยเร็วมนุษย์ได้ไหมครับมนุษย์ได้ไหมคะการลอยน้ำนี้ได้หรือว่าไม่ได้โป่งกระทงได้ค่ะใบไม้ได้จ้าของเบาๆของเบาๆบางอย่างลอยน้ำได้บางอย่างลอยน้ำไม่ได้นะคะเบาๆเช่นครูเอาเม็ดทรายเม็ดเล็กๆเม็ดหนึ่งหย่อนลงไปในน้ำเบาไหมคะเบาแต่จมน้ำไหมคะจมเม็ดทรายเม็ดเดียวจมน้ำไม่ได้บางคนบอกได้บุญยชัยบอกได้เอมมี่บอกไม่ได้ปีโป้บอกได้อาทิตย์บอกได้ผมว่าไม่ได้ครับมามีบางคนนักเรียนฟังดีๆนะคะมีทั้งคนมองว่าได้มีทั้งคนมองว่าไม่ได้บางคนว่ายน้ำเป็นบางคนว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนเวลามนุษย์ลงน้ำเนี่ยนักเรียนสังเกตไหมไม่ว่าคนจะว่ายน้ำเป็นหรือว่ายน้ำไม่เป็นนักเรียนจะต้องจมก่อนจมไปก่อนใช่ไหมคะเสร็จแล้วคนว่ายน้ำเป็นก็จะลอยขึ้นมาใช่ไหมคะนักเรียนก็ว่ายน้ำไปตีมือตีเท้าอะไรก็ว่าไปนะคะคนว่ายน้ำไม่เป็นพอลงน้ำปุ๊บมันก็จะจมก่อนเสร็จแล้วมันจะขึ้นมามันจะขึ้นมานักเรียนก็ดิ้นรนใช่ไหมดิ้นรนตะปุยตะกายเนี่ยโวยวายให้คนอื่นช่วยอย่างเงี้ยค่ะเราพยายามดิ้นรนเอาตัวรอดไงเราจะสังเกตว่ามนุษย์พอจมแล้วมนุษย์จะลอยขึ้นมาก่อนนะคะพอถึงจุดนึงนะคะถึงจุดหนึ่งทำไมเราถึงลอยขึ้นมาได้หนึ่งเพราะในร่างกายเรามีอากาศในร่างกายในตัวเราเนี่ยมันมีอากาศแล้วมันก็มีน้ำมันจะมีแรงพยุงที่ดันนักเรียนขึ้นมานะคะสำหรับคนว่ายน้ำเป็นเขาจะรู้เรียนรู้วิธีการทรงตัวเรียนรู้วิธีการใช้แรงพยุงในน้ำนะคะแต่นักเรียนฟังไว้เลยต่อให้มนุษย์ที่ว่ายน้ำที่เก่งที่สุดในโลกสุดท้ายแล้วก็จะต้องจมน้ำเราเป็นสัตว์บกเราไม่ใช่สัตว์น้ำนะคะเราเป็นสัตว์บกเราไม่ใช่สัตว์น้ำเพราะฉะนั้นกลไกร่างกายเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เคลื่อนที่ในน้ำได้ระบบหายใจของเราครูพูดเรื่องระบบหายใจไประบบหายใจของมนุษย์เป็นระบบหายใจบนบกไม่ใช่ระบบหายใจในน้ำสุดท้ายแล้วไม่ว่าคนที่ว่ายน้ำเป็นหรือว่ายน้ำไม่เป็นก็จะต้องจมน้ำอยู่ดีนะคะเพียงแต่ว่าคนว่ายน้ำเป็นเขาเรียนรู้ที่จะใช้แรงพยุงได้แต่นักเรียนอย่าลืมเวลาเราลงน้ำเราจะเหนื่อยมากนะคะเพราะในน้ำมันมีความหนืดเวลานักเรียนเคลื่อนที่มันจะเหนื่อยมากพอเหนื่อยสุดท้ายนักเรียนจะต้องทิ้งตัวลงแล้วก็จมน้ำค่ะจะต้องจมน้ำเพราะนั้นคนว่ายน้ำเป็นก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจว่าหนูว่ายน้ำเป็นค่ะไม่มีทางจมอะไรก็เกิดขึ้นได้นักเรียนสามารถเป็นตะคริวได้เป็นตะคริวไหนใครเคยเล่นน้ำแล้วเป็นไหมคะตะคริวเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถขยับแขนขาได้บางคนเป็นตะคริวที่ขาผมไม่เหนื่อยครับวสุหมายถึงว่าวสุได้ว่ายน้ำได้ตลอดทั้งวันเลยเหรอไม่มีการเหนื่อยเลยใช่ไหมตะคริวเห็นไหมคะพอเป็นตะคริวเนี่ยคนว่ายน้ำเก่งๆเนี่ยยังเสียชีวิตยังจมน้ำมาแล้วนะคะครูครับขวดเวลาเอาไปทิ้งในน้ำมันลอยแต่ถ้ามีน้ำมันอยู่มันจมคืองี้หมายความว่าไงขวดเวลาขวดเปล่าๆมันลอยเวลาขวดที่มีน้ำมันจมหมายถึงขวดอะไรคะขวดพลาสติกใช่ไหมพอดีอันนี้ครูเพิ่งเคยทดลองทำเองเพราะว่าวันนั้นน่ะครูเอาน้ำเอาขวดน้ำพลาสติกนะคะพอดีครูอยากให้มันเย็นเร็วๆครูเลยเอาไปใส่ในช่องฟิตดูนะคะครูจะเล่าให้ฟังสิ่งที่เกิดขึ้นบางทีครูอยากให้น้ำมันเย็นเร็วครูเอาน้ำน่ะที่ยังไม่เย็นอ่ะไปใส่ในช่องฟิตปุ๊บทีครูใส่ไว้แล้วครูก็ลืมไปเลยนักเรียนพอเปิดตู้เย็นมาอีกทีนึงปรากฏว่าน้ำในช่องฟิตเนี่ยมันเป็นขวดน้ำแข็งไปเลยเสร็จแล้วครูก็เลยเอาน้ำนั้นนะคะเอาน้ำขวดแข็งๆนั้นอะไปลอยในน้ำปรากฏว่ามันลอยนะคะนักเรียนมันลอยเพราะว่าน้ำแข็งมันลอยน้ำไงน้ำแข็งมันลอยน้ำเป็นพลาสติกน่ะยังไงก็ต้องทำไมคะพลาสติกยังไงก็ต้องลอยน้ำเพราะครูพิสูจน์แล้วนะคะต่อให้เป็นน้ำแข็งหรือไม่เป็นน้ำแข็งก็ต้องลอยน้ำเหมือนกันโชคดีอยู่ใกล้ๆขอบสระโอเควัสดุวัสุบอกว่าโชคดีอยู่ใกล้ๆขอบสระแต่ถ้าวัสุไปไหว้อยู่งั้นตลอดไม่ได้นะคะเพราะนั้นถ้าเรายังว่ายน้ำไม่ค่อยแข็งหรือว่ายน้ำแข็งแล้วก็ตามนักเรียนต้องเข้าใจว่าเวลาเราว่ายน้ำนานๆตัวเราจะเหนื่อยนะคะตรงนี้อย่าลืมนะหากมีความหนาแน่นท่านน้อยกว่าจะต้องลอยนักเรียนแต่ถ้าเป็นไงคะถ้ามากกว่าเอาดูค่ะถ้ามากกว่ามันจะทำไมคะจมนักเรียนลองดูรูปโทรศัพท์มือถือที่ครูขึ้นไว้นี้
ให้มองเหมือนเวลาเราลงน้ำเวลาลงน้ำจะเป็นแบบนี้นะคะดิ้นรนก่อนโอเคดิ้นรนค่ะถ้าเราว่ายน้ำไม่ได้มันจะจมอย่างนี้เลยค่ะแต่จมไปแบบนี้เห็นไหมคะจมไปพยายามดิ้นรนก่อนสุดท้ายแล้วนะคะน้ำจะทะลักเข้าร่างกายเราเวลาเราดิ้นรนเนี่ยหนูมีการตีน้ำใช่ไหมคะน้ำจะทะลักเข้าร่างกายเราเข้าทางปากทางจมูกน้ำจะดึงให้เราจมเพราะเรามีความหนาแน่นมากกว่าน้ำตามภาพนี้เนี่ยมองเหมือนคนตกน้ำได้เลยค่ะมนุษย์มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำต่อให้คุณจะเก่งแค่ไหนคุณใช้แรงพยุงว่ายน้ำได้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องทำไมอยู่ดีจมน้ำอยู่ดีค้าหลักการนี้ไม่ได้นะคะมือถึงซีดเพราะว่ามันเกิดการออสโมซิสเรื่องของน้ำค่ะเรื่องของน้ำข้างนอกน้ำเนี่ยมันมีการคือเซลล์ที่เหี่ยวเนี่ยแสดงว่าน้ำจากข้างในเราทำไมคะมันถูกดึงออกมามันถูกดึงออกมามือเราเลยเหี่ยวนะคะเหี่ยวลงน้ำนานๆมีกรดกัดมือเรามันต้องดูด้วยว่าหนูลงไปเล่นน้ำแบบไหนเช่นถ้าหนูลงไปเล่นในน้ำที่เป็นสระพวกนี้จะมีคลอรีนมันจะกัดได้ง่ายอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าหนูไปเล่นน้ำตกแม่น้ำทะเลพวกนี้จะไม่ค่อยมีกรดเท่าไหร่แต่ว่าเกลือเนี่ยจะทำให้มือเราเหี่ยวได้ง่ายอยู่แล้วนะคะเราไปเล่นน้ำทะเลสังเกตดูได้มือจะเหี่ยวเร็วกว่าเราเล่นน้ำจืดหนูไปเล่นน้ำตกอย่างเงี้ยเล่นน้ำตกเป็นน้ำจืดใช่ไหมคะมือจะเหี่ยวช้ากว่าไปเล่นน้ำในทะเลเพราะน้ำในทะเลมันจะมีความเค็มมันจะกัดมันจะดึงให้น้ำเนี่ยผิวหนังเราเนี่ยมันเกิดการเหี่ยวได้ง่ายน้ำตกโอเคค่ะทำไมเวลาลงน้ำนานทำไมมือถึงซีดนะคะโอเคอยู่ใกล้ๆขอบสระนักเรียนคะเรื่องของการเล่นน้ำว่ายน้ำอะไรครูบอกไปแล้วนะอันตรายนะคะนักเรียนอย่าคิดว่าเราว่ายน้ำเก่งเราว่ายน้ำแข็งแล้วไม่มีปัญหาเรื่องนี้แน่มันไม่แน่คนว่ายน้ำเก่งๆพวกนักกีฬาก็ยังเสียชีวิตมาแล้วจากการเป็นตะคริวนะคะการเป็นตะคริวนะอ่ะมาดูนักเรียนเอาจดสูตรนี้ไปหน่อยค่ะสูตรหาความหนาแน่นจดเลยนักเรียนคราวนี้เนี่ยสูตรพวกนี้ชอบออกสอบทำไมครูมาพูดให้ฟังจริงเรื่องความหนาแน่นเนี่ยข้อสอบออกบ่อยมากนะคะสูตรความหนาแน่นครูอยากให้ใช้ตัวนี้ดีกว่าเอาครูเปลี่ยนสูตรใหม่เป็นอันนี้จริงใช้ได้2ตัวครูอยากให้ใช้สูตรนี้ค่ะ d เท่ากับ m ส่วน v นักเรียนจดสูตรในกรอบสี่เหลี่ยมของครูนะคะ d ตัวใหญ่เท่ากับ m ส่วน v เร็วเพราะมีคลอรีนครับน้ำประปามือเหี่ยวเร็วไหมน้ำประปาไม่ได้มีคลอรีนเยอะเท่ากับน้ำในสระน้ำประปาถ้าหนูอาบแบบปกติไม่ได้เป็นอะไรค่ะหรือหนูไปซื้อไอ้สระแบบที่เป่าลมใช่ไหมเรานั่งเล่นที่บ้านก็ได้นะคะก็ไม่เป็นไรเอางี้แล้วการถ้าเรียนเล่นน้ำที่ไหนก็ตามสังเกตมือเราเริ่มเหี่ยวแล้วขึ้นเลยค่ะนั่นแสดงเป็นอาการที่แสดงออกแล้วว่าร่างกายเริ่มไม่ไหวนะคะหนูอาจจะยังสนุกอยู่เลยโอ้โหเพื่อนยังเล่นอยู่เลยแต่มือเราเหี่ยวแล้วขึ้นเลยค่ะนั่นคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าร่างกายเราเริ่มไม่ค่อยโอเคแล้วคือเราแช่น้ำนานเกินไปแล้วนะคะเร็วเพราะมีคลอรีนนักเรียนจดสูตรนี้ก่อนเร็วสูตรหาความหนาแน่นจดไปค่ะใส่กรอบสี่เหลี่ยมไว้ในสมุดตัวเองจดสูตร D เท่ากับ M ส่วน V จริงเขาใช้ P ก็ได้แต่ว่าครูให้ใช้ D ดีกว่าเพราะว่าในข้อสอบส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็น D เท่ากับ M ส่วน V D เท่ากับ M ส่วน V นะคะ D คืออะไร D คือ density ความหนาแน่นตรงตัวเลย D คือความหนาแน่น M คือมวลหนูวงเล็บไว้ก็ได้นะคะ M นะ M คือมวลนะคะM คือมวล V คือปริมาตรเขียนสูตรแล้วก็เขียนความหมายเขาเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะให้คำนวณนะเร็วนะทีนี้มันมีสูตรในการคำนวณว่าวัตถุนี้จะลอยน้ำหรือจะจมน้ำดูจากอะไรมันไม่ใช่แค่ดูจากสายตาที่เรามองเห็นนะเช่นโฟมอาจจะลอยน้ำไม้อาจจะลอยน้ำนี่ค่ะทรายอาจจะจมน้ำเหล็กอาจจะจมน้ำแต่มันมีวิธีการคำนวณเขาใช้คำนวณง่ายมากนะคะเดี๋ยวหนูจะไปเจอในข้อสอบเนี่ยเวลาหนูสอบเข้าป.สอบป.6เข้าม.1อย่างเงี้ยค่ะเขามีจะได้ทำได้นะคะโอเคนะมือผมถึงลอกครับเวลาอาบน้ำมือผมถึงลอกหนูใช้สบู่เยอะไปหรือเปล่าคะบางทีบางคนก็แพ้พวกสบู่นะสบู่เขามีความเป็นสบู่เป็นเบสแต่ทีนี้บางคนเรื่องการบำรุงผิวบางคนใช้สบู่ที่มีส่วนผสมของความเป็นกรดเป็นเบสเยอะเกินไปบางทีมันโดนผิวหนังเรามันจะทำไมคะมันจะเกิดการลอกได้นะคะล้างสบู่ให้เกลี้ยงๆละกันเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ดีๆอาบน้ำเสร็จแล้วก็ทาครีมหน่อยผู้ชายก็ทาครีมได้นะคะป้องกันผิวแห้งผิวแตกนะคะโอเคนะทันไหมสูตร D เท่ากับ M ส่วน V ทันนะคะทันนะอ่ะมาจดนี้ลงสมุดไปเลยค่ะ
จดนี้ลงสมุดไปเลยความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะความหนาแน่นของน้ำ1กรัมเท่ากับลูกบาศก์ผมแพ้สบู่เหลวครับสบู่เหลวใช้ไม่ได้ใช้สบู่ก้อนเนาะเรียนไปเลือกนักเรียนถ้าเรียนแพ้เรียนใช้สบู่เด็กครูบอกให้นะใครที่มีปัญหาเรื่องใช้อันนั้นแล้วคันบางคนใช้สบู่แล้วคันใช่ไหมคะผิวแห้งมากแล้วคันนักเรียนใช้สบู่เด็กค่ะผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเด็กทั้งหมดจะอ่อนโยนมากไม่ว่าจะเป็นแชมพูนักเรียนใช้แชมพูแล้วคันหัวใช่ไหมคันหัวแล้วผิวหนังลอกนักเรียนใช้แชมพูของเด็กค่ะสบู่ก็ใช้ของเด็กได้ครีมอาบน้ำใช้ของเด็กเนี่ยดีมากของเด็กนะมาเร็วนักเรียนจดวันนี้ก่อนความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรทีนี้ยกตัวอย่างนะคะเรียนเตรียมนะทำนะทีนี้วัตถุ A นะคะสมมติว่าวัตถุ A มีมวลเท่ากับ9กรัมมีมวลเท่ากับ9นะคะมีมวลเท่ากับ9มีปริมาตรวัตถุ A มีมวลเท่ากับ9มีปริมาตรเท่ากับ54ลูกบาศก์เซนติเมตรครูถามว่าวัตถุ A นี้มีความหนาแน่นเท่าไหร่คะวัตถุ A เนี่ยมีความหนาแน่นเท่าไหร่นักเรียนนักเรียนกลับไปดูสูตรจากสูตรครูเขียนสูตรไว้ข้างบนนะคะจากสูตร D เท่ากับ M ส่วน V เพราะฉะนั้นมันจะได้เท่าไหร่คะถ้าจากสูตร D เท่ากับ M ส่วน V นักเรียนลองคิดสิคะตั้งยังไงก่อนเร็วเท่าไหร่คะความหนาแน่นเท่าไหร่นักเรียนเอา9ตั้งใช่ไหมเอา9ตั้งแล้วหารด้วยเท่าไหร่คะ9ตั้งแล้วหารด้วย54เท่าไหร่คะเท่าไหร่ D เท่ากับ9หาร54เอามวลตั้งแล้วหารด้วยปริมาตรค่ะตัวตั้งเอ้ยจริงๆต้องเอานี้สิจริงๆต้องเอาตัวที่จริงๆครูต้องสลับตัวใช่ไหมเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงครูสลับตัวเอาใหม่ต้องเอาเป็น54เอานี้ถ้า4ตั้งก็หารได้9ค่ะได้เท่าไหร่นะคันนี้จะได้แล้วคันนี้จะได้แล้วเท่าไหร่คะอันนี้จะง่ายเลยทำไมนักเรียนเอา54ตั้งใช่ไหมคะ54ตั้งเราก็หารด้วย9ถ้า4ตั้งแล้วหารได้9ได้เท่าไหร่คะได้6สลับตำแหน่งไปหน่อยเมื่อกี้มันจะไม่ได้ใช่ไหมความหนาแน่นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ทำไมคะความหนาแน่นติดลบได้ไหมนักเรียนความหนาแน่นจะติดลบได้ไหมคะจริงๆมันก็อาจจะมีบางครั้งที่มันคิดมาแล้วมันเป็นตัวเลขที่ติดลบสรุปแล้วความหนาแน่นของข้อนี้เท่ากับ6หน่วยนะคะหน่วยนะกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะcm กำลัง3นะลูกบาศก์เซนนะคะวัตถุ A มีมวล54กรัมมีปริมาตร9ลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะนั้นตอนนี้นักเรียนได้แล้วว่าวัตถุ A มีความหนาแน่น6กรัมครูถามว่าฟังดีๆหากครูนำวัตถุ A นี้ไปลอยน้ำวัตถุ A จะจมหรือลอยคะตอบเลยค่ะจมตอบจมลอยตอบลอยค่ะพิมพ์มาเลยนักเรียนหากครูเอาวัตถุ A นี้ไปลอยน้ำวัตถุ A จะจมหรือลอยคะนี่แหละเวลาโจทย์เขาให้มาเขาจะให้ทำแบบนี้เขาจะให้ทำแบบนี้เผลอๆเขาจะไม่ให้น้ำด้วยซ้ำนะคะเขาจะไม่ให้น้ำนักเรียนต้องจำเองว่าน้ำมีความหนาแน่นเท่ากับ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรปีโป้มาคนแรกเลยตอบว่าจมนักกมลตอบจมค่ะเอมี่ตอบจมบาคาร่าตอบจมค่ะครูไม่รู้ว่าหนูใช้ชื่ออะไรกันบ้างนะแต่ว่าครูอ่านตามชื่อ Facebook ที่พิมพ์มานะคะจีเน่ตอบจมคนตอบจมมาเนี่ยสามารถตอบครูได้ไหมว่าเพราะอะไรถึงจมคะเพราะอะไรถึงจมนักเรียนเพราะก็ย้อนกลับไปค่ะ A มีความหนาแน่นเท่ากับ6ซึ่งความหนาแน่นของน้ำแค่1เพราะฉะนั้นหากวัตถุมีความหนาแน่นทำไมคะ
มากกว่าน้ำวัตถุจะจมน้ำเทียบกันวัตถุเมื่อกี้ความหนาแน่นเท่าไหร่นะวัตถุมีความหนาแน่นเท่ากับ6น้ำมีความหนาแน่นเท่ากับ1จะไม่จมได้ยังไงคะจม4แต่หากเราคิดแล้วมันได้ตัวเลขมาว่า 0.5 0.5 สมมุติว่าเราได้ตัวเลขว่า 0.5 สมมุติวัตถุ A คิดแล้วเนี่ยเอาไม่เอา 0.5 อ่ะเอา1ครูเปลี่ยนโจทย์ใหม่นะคะคราวนี้สมมุติว่าเราคิดจากข้อนี้คิดจากข้อนี้เลยสมมุติเราคิดแล้วเราได้ตัวเลข1วัตถุ A มีความหนาแน่นเท่ากับ1ครูถามว่าวัตถุ A จะจมหรือจะลอยน้ำคะนักเรียนถ้าวัตถุ A มีความหนาแน่นเท่ากับ1วัตถุ A จะจมหรือลอยน้ำคะเก่งมากค่ะมากกว่าถ้าเท่ากับ1มันจะลอยหรือมันจะจมน้ำคะเอาละสิช่วยกันคิดสิคะช่วยกันคิดหน่อยเร็วถ้าพอดีกันเลยทำยังไงดีถ้ากรณีพอดีกันไม่ดีมากกว่าแล้วก็ไม่ได้น้อยกว่าค่ะจมแล้วลอยสุภณิตาบอกจมแล้วก็ลอยหมายถึงว่าจมไปหน่อยนึงแล้วก็ลอยขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะจมแล้วลอยท่านหนึ่งนะถ้าวัตถุ A มีความหนาแน่นเท่ากับ1เอาไปลอยน้ำจะเป็นอย่างไรคนอื่นว่าไงคะนักเรียนคนอื่นว่าไงสุภณิตาตอบมาแล้วว่าจมแล้วก็ลอยขึ้นมาเอาไงดีนะอยู่กึ่งกลางระหว่างน้ำมีคนตอบมานะคะดโนไทยเอมี่บอกจมแล้วก็ลอยเหมือนกันคนอื่นว่าไงหนูคนอื่นว่าไงคะคราวนี้นักเรียนฟังดีๆหานักเรียนคำนวณมาแล้วมันได้ความหนาแน่นเท่ากับ1ความหนาแน่นเท่ากับ1แปลว่าเท่ากันเลยค่ะเท่ากันเลยมันจะเป็นรูปแบบของอะไรคะมันจะเป็นรูปแบบของกึ่งจมและลอยกึ่งจมและลอยหมายความว่ามีทั้งส่วนที่จมและส่วนที่ลอยครูยกตัวอย่างอย่างนี้หนูกลับมาดูที่รูปนี้ครูจะเอาพื้นที่ว่างๆนะคะสมมติอันนี้เป็นระดับน้ำเส้นที่ครูขีดคือระดับน้ำนะสมมติว่าครูมีวัตถุ A เนี่ยวัตถุ A จะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่คือวัตถุ A นักเรียนดูวัตถุ A นะคะนักเรียนสังเกตส่วนที่จมคือส่วนที่ครูแรงเงาใช่ไหมนักเรียนแล้วส่วนที่ลอยคือส่วนที่ครูไม่ได้แรงเงาใช่ไหมมันจะเป็นแบบนี้ฟังดีๆนะคะมันจะเป็นแบบนี้แต่หากวัตถุ A มีความหนาแน่นเพิ่มมาอีกเป็น 1.5 แต่น้ำแค่1ทำยังไงดีส่วนที่จมมันก็จะเยอะลงมาอีกค่ะส่วนที่จมมันจะเยอะลงขยับลงมาอีกถ้าเป็น2คราวนี้เริ่มทำไมล่ะคะถ้าเป็น2ส่วนที่จมก็จะเยอะขึ้นมาอีกเรียกว่าปริ่มน้ำเลยค่ะลอยแบบปริ่มน้ำเลยจมแล้วก็ลอยอยู่กึ่งกลางระหว่างน้ำมีคนตอบมานะคะมันจะเป็นแบบนี้นักเรียนถ้าความหนาแน่นหนึ่งนะคะหรือบางคนใช้คำว่าลอยปริ่มจะมีส่วนที่จมเยอะกว่าอย่างเช่นพวกไม้เนี่ยนักเรียนไม้เนี่ยความหนาแน่นประมาณ1หน่อยนะคะไม้นะความหนาแน่นประมาณ1นิดนะคะไม้เนี่ยนักเรียนไปสังเกตดูนะคะแต่ต้องเป็นไม้ท่อนใหญ่ถ้าเป็นไม้เสียบลูกชิ้นบางทีเราเห็นไม่ชัดไม้เสียบลูกชิ้นมันก็ลอยน้ำนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นไม้เป็นท่อนใหญ่ๆนักเรียนจะเห็นเลยว่าเราเอาไม้เป็นท่อนหย่อนลงไปในน้ำปุ๊บเนี่ยทำไมคะส่วนที่จมมันจะเยอะเลยแล้วมันจะมีลอยตุ๊บป่องอยู่ข้างบนใช่ไหมนักเรียนจมแล้วก็ลอยนะคะเรียนสังเกตดูดีๆนะเรื่องความหนาแน่นถ้าน้อยกว่าลอยค่ะถ้าน้อยกว่า1เช่นสัก 0.9 0.9 ก็จะมีส่วนที่ทำไมคะเนี่ยมันฉิวเฉียดไง 0.9 กับ1ใช่ไหมนักเรียนอย่าลืมนะคะสูตรนะ d เท่ากับ m ส่วน v นะคะ d คือความหนาแน่น m คือมวลโจทย์จะให้มาค่ะนักเรียนไม่ต้องกลัวโจทย์จะให้ตัวเลขมา2ตัวเพราะให้ตัวเลขมาตัวเดียวเราหาไม่ได้อยู่แล้วค่ะโจทย์จะให้มาให้มวลมาให้ปริมาตรมาแล้วหาความหนาแน่นแต่สิ่งที่โจทย์อาจจะไม่ให้มาก็คือน้ำความหนาแน่นเท่าไหร่นี้นักเรียนต้องจำเองนะคะความหนาแน่นคือ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรหน่วยนะคะหน่วยเขานะ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรกรอบนี้ครูบอกให้จดไปนะคะกรอบสีม่วงนะคะน้ำมีความหนาแน่นเท่ากับ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรกรัมใช้ตัวย่อเป็น G ลูกบาศก์เซนติเมตรใช้ตัวย่อ cm กำลัง3ก็ได้ค่ะเป็นตัวย่อแบบง่ายๆโอเคนะคะโอเคนะตรงนี้นะเดี๋ยวครูจะมาทวนอีกทีนึงนะคะจะมาทวนอีกทีนึงก่อนจะสอบเพราะว่ามองว่าแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวบางคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าด้วยเวลาเรามีจำกัดนะคะครูจะทวนให้ทวนจนกว่าจะได้ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าตรงนี้ครูจะออกสอบครูจะต้องทวนให้เราทำได้นะคะทีนี้มาดูการแยกของแข็งหน่อยค่ะเหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะคะการแยกของแข็งมาดู
อันนี้อันไหนที่ครูไปแล้วครูจะไปเร็วเลยนะคะแยกสารไปแล้วนะการหยิบออกทวนให้เฉยๆนะคะการร่อนอันนี้เป็นแบบง่ายใช้อำนาจแม่เหล็กก็ไปแล้วนะคะอำนาจแม่เหล็กดูสารเอาค่ะผงเหล็กกับผงถ่านต้องมีสารที่เป็นแม่เหล็กอยู่ใช่ไหมคะสารที่มีอำนาจที่แม่เหล็กสามารถจะดูดได้นะคะทีนี้กรณีของแข็งกับของเหลวอาการตกตะกอนก็ไปแล้วของคราวที่แล้วนะคะคราวนี้เปลี่ยนรูปให้ดูมั่งนะคะเปลี่ยนรูปบ้างเปลี่ยนเป็นรูปนิ่งๆบ้างนะคะนักเรียนดูรูปนี้ค่ะการตกตะกอน sedimentation นะคะ sedimentation การตกตะกอนเห็นไหมคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมตะกอนเบาๆมันจะปลิวไปเลยค่ะตะกอนเบาๆเห็นไหมคะมันจะลอยมันจะมีขุยๆข้างบนน่ะปลิวไปนักเรียนเห็นไหมแต่ส่วนหนักๆมันจะตกมาข้างล่างนะคะเพราะนั้นการตกตะกอนของสารบางทีสารก็ไม่ได้บริสุทธิ์ 100% นักเรียนเห็นไหมมันยังมีลอดไปได้อยู่บางส่วนขุยขุยขาวๆขุยขุยที่เป็นดำๆมาค่ะลอยไปข้างบนนักเรียนเห็นไหมคะไอ้หนักๆมันถึงจะตกลงมาข้างล่างตกตะกอนก็ยังไม่ถือว่าเป็นวิธีการแยกสารที่ดีนักแต่พอใช้ได้แค่พอใช้ได้นะคะโอเคนะต่อมาการกรองค่ะการกรองดูการกรองครูก็ให้ดูรูปไปแล้วนะคะมีทั้งภาพขยับทั้งภาพที่ไม่ขยับอ่ะมาดูขั้นตอนการกรองน้ำสะอาดนะคะนักเรียนดูการกรองน้ำสะอาดก่อนเราจะมาใช้ได้นะคะเห็นไหมคะโอ้ยหลายขั้นตอนเลยค่ะนักเรียนหลายขั้นตอน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กว่าจะเป็นน้ำสะอาดให้เราทำไมคะแล้วก็แยกไปเอกเซตเป็นน้ำใช้เซตเป็นน้ำบริโภคน้ำไว้ใช้ดื่มนะคะทำไมน้ำดื่มถึงมีราคาแพงกระบวนการขั้นตอนมันยากมากเลยนักเรียนดูสิกว่าจะได้น้ำให้เรามารับประทานมาดื่มกันเนี่ยกระบวนการค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะการกรองโดยใช้กลวยแยกนะคะเห็นไหมคะกลวยแยกคือส่วนนี้นักเรียนส่วนที่ครูแรงเงานี่คือส่วนที่เป็นเรียกว่ากลวยแยกนะคะเราเอากระดาษกรองไปวางปุ๊บเทสารลงไปนะคะก็มีการแยกสารออกมานักเรียนต้องการแยกอะไรล่ะต้องการจะใช้อะไรต้องการจะใช้น้ำหรือต้องการจะใช้เป็นของแข็งก็ได้เหมือนกันนะคะคนๆหน่อยใช้ได้ค่ะการระเหยแห้งนะคะการระเหยแห้งระเหยแห้งคือใช้ทำยังไงปล่อยให้มันโดนความร้อนแล้วมันก็ระเหยไปดูอันนี้นะคะดูรูปเลยดูรูปเลยการระเหยแห้งเนาะโอเคนะคะระเหยแห้งเห็นไหมครูต้องการเก็บสีแดงไว้แยกสีน้ำเงินออกไปค่ะต่อมาการกลั่นเดี๋ยวอันนี้ครูดูเราดูรูปเอานะเดี๋ยวครูจะไปทวนให้ในซูมอีกทีนะคะดูนักเรียนดูรูปการแยกสารโดยการกลั่นนะคะเอาไปต้มโดนความร้อนค่ะเสร็จแล้วทำไมคะกลั่นออกมาการตกผลึกการตกผลึกดูรูปผ่านๆนะเดี๋ยววันพฤหัสเจอกันอีกทีนึงนะคะโอเคสรุปวิธีการแยกสารนะคะการหยิบออกการร่อนการตกตะกอนการกรองนะคะการใช้แม่เหล็กการระเหยแห้งการกลั่นการตกผลึกแล้วก็การใช้กลวยแยกทีนี้ใครจดไม่ทันเดี๋ยววันพฤหัสเจอกันในซูมอีกรอบนึงนะคะหนูไม่ต้องห่วงนะคะจดทันแน่นอนเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปซ้ำกันอีกรอบนะคะแล้วก็มีตัวแบบฝึกหัดที่ครูจะให้ทำด้วยเดี๋ยวไปเจอกันในซูมวันพฤหัสนะคะวันนี้เอาไว้เท่านี้ขอบคุณสำหรับคนที่เข้าเรียนนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่พิมพ์คำตอบมาด้วยเดี๋ยวเจอกันวันอังคารหน้าพฤหัสอย่าลืมเจอกันในซูมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ